Channel นะคะคลิปนี้ปุ๋ยจะพาเพื่อนๆทำมอสซาเรลล่าชีสมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสแบบยืดจริงๆนะคะหลังจากที่ได้ทดลองทำมาแบบหลายสูตรปรากฏว่ามาสรุปที่สูตรนี้นะคะเวิร์กที่สุดออกมายืดแบบสุดๆได้แบบจริงๆนะคะส่วนผสมเราจะใช้หลักๆแค่4อย่างแค่นั้นเองนะคะแล้วก็วิธีทำก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดนิดนึงแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะอยากให้เพื่อนๆลองติดตามชมจนจบคลิปเราจะรู้ว่าชีสที่ทำออกมามันยืดขนาดไหนแล้วก็อร่อยมากๆด้วยไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะจะละลายเลนเนตนะคะ1ส่วน4ช้อนชาในน้ำดื่มที่1ส่วน4ถ้วยตวงละลายกรดมะนาวนะคะผงกรดมะนาว1ช้อนชาครึ่งละลายในน้ำเปล่า1ส่วน4ถ้วยตวงเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำนมต่อเราจะใช้น้ำนมดิบนะคะ 3.8 ลิตรกดซิตริกนะคะละลายในน้ำเรียบร้อยเราก็จะเทลงในน้ำนมเราเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งเตานะคะด้วยไฟอ่อนในระหว่างที่ตั้งเตานะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆตั้งเตาจนกว่าได้อุณหภูมิประมาณ32องศาเซลเซียสนะคะโอเคเราปิดไฟได้เลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเติมเลนเน็ตคนให้เข้ากันนะคะเราจะปิดฝาแล้วก็พักไว้ประมาณ10ถึง20นาทีเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะคะคนให้ทั่วๆโอเคหลังจากนั้นเราจะปิดฝาเลยนะคะพอได้เวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูในหม้อของเรานะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะจากน้ำนมเหลวๆตอนนี้มันจะกลายเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนเต้าหู้นะคะลองเอามือแตะๆดูนะคะจะเห็นว่าเด้งๆเราจะใช้มีดปลายแหลมนะคะตัดเนื้อเคิร์ดไซส์ขนาดประมาณนิ้วคูณนิ้วนะคะตัดให้ขาดเลยตรงนี้นะคะเราจะเห็นเคิร์ดกับเวแยกตัวกันแบบชัดเจนมากนะคะก็จะเป็นเคิร์ดก็จะเป็นเหมือนก้อนเต้าหู้เลยนะคะน้ำเวก็จะใสๆนำมาตั้งเตาอีกครั้งนะคะเริ่มด้วยไฟอ่อนค่อยๆให้ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวให้ทั่วนะคะก็คนเบาๆจนกว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่40ถึง42องศานะคะเดี๋ยวเราค่อยปิดไฟเนื้อเคิร์ดเราสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยมากด้วยอ่ะ40ตอนนี้ 40.8 โอเคเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วก็พักไว้สักประมาณ3นาทีนะคะโอเคเราปิดไฟได้เลยต่อไปเราก็จะมาแยกเคิร์ดออกจากเวโดยใช้ตะแกรงนะคะเราจะกดเอาน้ำเวออกนะคะกดเบาๆระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำเวที่แยกไว้แล้วนะคะไปตั้งเตา
ให้อุณหภูมิสักประมาณ60องศานะคะเพื่อจะมาใช้ในการทำให้ชีสเราร้อนแล้วก็ยืดนะช่วยในการยืดชีสพอได้อุณหภูมิของน้ำเวประมาณ60องศานะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมที่จะยืดชีสของเรานะก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ใช้ถุงมือนะคะเอาชีสที่เรากดน้ำเวออกแล้วนะคะจุ่มลงไปในน้ำพักไว้สักประมาณ1นาทีเดี๋ยวเราก็จะยืดเราจะเติมเกลือลงไปในเนื้อชีสนะคะ1ช้อนชาเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการถนอมอาหารด้วยแล้วก็เกลือก็จะช่วยปรับในเรื่องของความหนาแน่นของชีสเราด้วยนะคะเราจะจุ่มลงไปในน้ำเวอีกประมาณ30วินาทีนะคะเราก็จะทำซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะประมาณ3รอบเพื่อให้ผิวของชีสของเราออกมาสวยนะคะก็จะร้อนหน่อยนะคะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะเราจะได้ทำง่ายขึ้นสำหรับการเก็บชีสของเรานะคะเราจะเก็บ2แบบถ้าเราต้องการทานแบบชีสสดนะคะเราจะใช้น้ำเว
ที่เหลือจากการทำชีสเมื่อกี้นะคะปล่อยให้เย็นน้ำเวหนึ่งถ้วยตวงนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาเราก็จะเก็บชีสของเราไว้ในถุงมัดปากถุงให้สนิทนะคะเก็บไว้ในช่องแช่เนื้อได้เลยนะคะซึ่งสามารถเก็บได้ถึง7วันวิธีที่2นะคะเราจะใช้พลาสติกแรปห่อแล้วก็นำเก็บในช่องฟรีซซึ่งแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นมอสซาเรลล่าชีสที่เราจะใช้งานก็จะเป็นแบบขูดนะคะเก็บในช่องฟรีซสามารถเก็บได้ถึงประมาณ 3-4 เดือนนะคะมอสซาเรลล่าชีสของเรานะคะก็ออกมาสวยมากยืดแบบยืดจริงๆนะคะคุณก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมไปลองทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe และเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆเช่นเคยวันนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีค่ะ